ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมนั้นจะบอกไว้เลยว่าแม้ว่ามันจะเหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นในจักรวาล w a ล h a m m อ r 4ฟ k ติเก็ตามครับผมแต่ว่าเนื้อหาของเอลดานี่มันได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่หลายครั้งเลยนะซึ่งแต่ว่าไอฉากหลักของมันนะครับยังคงอยู่นั่นเองแต่ว่ารายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนนะครับบางทีมันก็ไม่ได้สอดคล้องอะไรกับไอเนื้อหาหลักเลยนะ แล้วพอพันเอลด้านะครับก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มนะครับที่เรียกว่าเป็นปัญหารายเลียกับเรื่องพ็อดโฮนะครับมากมายที่สุดในเรื่อง Warhammer 4 0 k เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าไม่แน่ว่าบางทีเพราะว่าอาจจะเนื่องจากว่า w a r h a m m e ม4 0 k ครับมันได้ตีพิมพ์มาอย่างยาวนานบางทีไอคนที่มันอ่าเรียบเรียงเนื้อหาในเอลด้ายุคแรกๆนี่มันก็ใช่ว่ามันจะจําเนื้อหาที่ตัวเองมันเขียนได้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ถูกเขียนโดยนะักเขียนหลายคนนั่นเองนะซึ่งเนื้อหามันก็อาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับเพราะ หาที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะครับหากว่ามันไม่ตรงกับท่านผู้ชมท่านใดก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับเอลดานั้นเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลบัวไฮเมอร์ฟูติเคซึ่งครั้งหนึ่งนั้นอนาณาจักรของพวกเขานนั้นสามารถครอบคลุมทั่วทางกาแล็กซีแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาลึกได้พินาศไปเนื่องจากความเย่อหยิ่งและความเลวทรามของตัวพวกเขาเองในช่วงปลายศตวรรษที่40บ้านอันเก่าแก่ของพวกเขาได้ถูกกืนหายไปด้วยมิตรอันวาารงขออกเเเ เอลดาที่ได้ถูกพัดถิ่นนั้นได้กระจายไปทั่วทางกาแล็กซีไปในรูปแบบเฉพาะของตัวเองโดยอารยธรรมโบราณหลักที่สารต่อเจตนารมณ์ของเอลดาดั้งเดิมนั้นได้สูญสลายไปแล้วและนี่เป็นเรื่องธรรมดาของเอลดาโดยปกติแล้วเรื่องราวของอารยธรรมเอลดานั้นจะถูกพูดโดยเหล่านักปราชญ์และเหล่าผู้เผยวจนะของเอลดาโดยเขานั้นมักจะสื่อสารกับคนตายโดยนักปราชญ์ในหมู่เอลดานนั้นจะได้นำถึงอารยธรรมของพวกเขาที่ได้พังพินาศไปและเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องราวของวัฒนธรรมของเอลดาจะปรากฏในรูปแบบคำพูดมากกว่าที่จะเป็นตัวอักษรมีเอลดาเเพีง่่่กนนทาั้ ฐานที่จะลื้อฟื้นอนาณาจักรโบราณของตัวเองนั้นขึ้นมาซึ่งสรุปได้เลยว่าชาวเอลด้านั้นไม่นิยมในด้านการใช้พลังไซคอนิกเป็นวิชาหลักในกสังคมเอลดาโดยที่พวกเขานั้นยังคงเชื่อว่าพวกเขานนั้นจะเปรียบเสม,มือนกับฟินิกที่สามารถฟื้นขึ้น,นมาจากเถ้าถ่านได้โดยทั่วไปแล้วเอลดานั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับมน,นุษย์พวกเขาทั้งสองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกันจำนวนนิ้วเท่ากันเพียงแค่ความสูงนั้นสูงกว่าในขณะเดียวกันก็ได้มีใบหูที่ยาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเอลด้านั้นครั้งนนนนนนึ่่่่่งงงงงงเเเเเคยยยยไดด้้รรรรััับกกกกกกาา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 าสสิมมโโอออววซทขขพแตตจุ์ป็ เมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วระบบประสาทหัวใจมวลกล้ามเนื้อและการรับรู้ทางประสาทของเอลด้านั้นดีเป็นอย่างมากรูปร่างที่สูงเพียวของพวกเขานั้นตอบสนองความคล่องตัวอย่างน่าเหลือเชื่อในสายตาของเอลดาแล้วความเร็วของมนุษย์นั้นก็เปลียบเสมือนกับการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและในสายตาของน,นรบเอลดาชนเผ่ามนุษย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแอสตาเตสนนั้นแม้ว่าร่างกายจะมี แม้ว่าร่างกายนั้นจะมีความเหนือชั้นแต่ก็ยังมีลักษณะค่อนข้างงุ่มง่ามด้วยาร่างกายที่เหนือกว่าเช่นนี้ของเอลดาทำให้อายุไขยของเหล่าเอลดานั้นยืนยาวอายุขยของพวกเขานั้นยาวนานกว่าเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่ในกาแล็กซี่มากมีความสามารถทางจิตท,ที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ถ้าสมมุติว่าวิญญาณของมนุษย์นั้นได้ฉายออกไปในในพื้นที่มิติวาร์ปมันน่าจะเปรียบเสม,มือนกับประกายไฟเล็กๆแต่ในขณะเดียวกันจิตวิญญาของเอลดาจะกลายเป็นเหมือนกับดวงไฟดวงใหญ่พวกเอลดานั้นเพิ่งพาพลังอสูงพลังเช่นนี้เพื่อออออตตตต่่่่สู้้้กกัับเเเเหลาา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 นนนนนครรรดวยยททจจจีีงงิใไ มแม้ว่าเอดดลนั้นจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเอดดลในปัจจุบันนั้นก็ไม่สามารถครองกาแล็กซีได้อีกต่อไปเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดก็คือประชากร เนื่องจากว่าเอลด้านั้นมีวงจรชีวิตที่ยาวนานอัตราการเจริญพันธุ์นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำและในขณะเดียวกันเอลด้านั้นก็ไม่ค่อยผลิตเผ่าพันธุยุคใหม่ๆขึ้นมาเอลดานั้นทำการล่าอาณานิครระหว่างดวงดาวเช่นเดียวกับเผ่าพันธุอื่นๆเอลด้านั้นเป็นเผ่าพันธุที่น่าภาคภูมิใจที่มองเผ่าพันุอื่นๆนั้นแตกต่างออกไปเมื่อเหล่าโอวันนั้นได้จากไปเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายได้ถูกบุรขยี้หลังจากที่เนคอนนั้นเข้าสู่นิทราเอลดาก็นั้นก็ได้ลุกขึ้นจากซาปรับพังของสนามรบแห่งกาแล็็็กกกกกีีีในน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 ่่่วววงเเ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 ลลลาาาาาาาัััััั้้พพฒฒทคโโยยะธรรรมมดขขิออืปุๆ ถูกผักนั้นออกไปยังขอบกาแล็กซีพวกเขานั้นทำการใช้ช่องระบบสื่อสารเครือข่ายที่สืบทอดมาจากโอวันับการยึดครองอาณาเขตมากขึ้นเรื่อยๆอะไรทมเอลด่านั้นในไม่ช้าก,ก็ได้กลายเป็นเจ้าแห่งกาแล็กซีคนใหม่มีอำนาจสูงสุดทางกาแล็กซีซึ่งอำนาจของพวกเขาก็ยาวนานจนกระทั่งถึงช่วงก่อนที่องค์จักรพรรดิจะเริ่มสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่เสียอีกด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่มีทางเทียบได้ของเอลด่าพวกเขานั้นทำการสถาปนาอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแข็งแกร่งและก็แข็งแกร่งยิ่งงขขึ้้นไไปอออีีกกกพวกเวเเาาาดมมมคหยยิ่ยรื แสดงอาการดูถูกเผ่าพันธุ์อื่นๆในการแล็กซี่อย่างชัดเจนเอลดาได้สืบทอดวิทยาศาสตร์และพลังจิตมาจากเหล่าโอวันได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องได้รับการบูรณาการอย่างสูงในปีที่ยาวนานผลผลิตของอะไรทำเอลดาที่ผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และเวทมนต้นก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดอันน่าเหลือเชื่อพวกเขาสามารถเป็นอิสระจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพสามาชิกทุกคนในสังคมหลังจากนั้นเอลดานั้นก็ได้กลายเป็นเผ่าพันธุ์แห่งจิตวิญญ,ญาณสามารถเข้าไปสู่ความฝันและความปรารถนาอันหลากหลายของหลายๆบุคคลเนื่่องงงจาาาากวโรรส้ท กายภาพของพวกเขานั้นปิดเสมือนกับวิญญาณการรับรู้เรื่องราวจากภายนอกต่างๆนั้นถือว่าแข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆเป็นอย่างมากประสบการณ์และความรู้สึกของพวกเขานั้นเกี่ยวข้องกับจักรวาลนี้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอารมณ์ต่างๆที่มนุษย์แสดงออกมาแล้วอารมณ์ของมนุษย์นั้นก็ปิดเสมือนกับเงาดําที่น่าเบื่อณน,นจุดสูงสุดของอาณาจักรเอลดาทุกคนในสังคมนี้ต่างก็ปล่อยให้อารมณ์ไปตามอารมณ์ของตนเองพวกเขานั้นอยู่ในสวรรค์แห่งแล่แห่งเล่าใช้วิธีการแปลกทกกลนนุุนนนนนนนดตตออออบงงงง่่่คาามมยยร้เห็ขขััีจะื ตั้งใจที่อยู่ให้นานเท่ากับดวงดาวบางคนนั้นเริ่มสร้างหายนาไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เพื่อความส่งสนานพวกเขานั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะดื่มด่ำกับสิ่งที่พวกเขานั้นนำเสนอให้ความตื่นเต้นและความหลงไหลเอลดาจะยังคงอยู่ในช่องว่างระหว่างจักรวาลแห่งความเป็นจริงกับมิติวาร์บระบบเวฟเวของพวกเขานั้นได้ขยายไปไกลที่สุดจนกระทั่งค้นพบมิติแห่งจักรวาลอื่นมากมายอย่างไรเสียก็ตามท่ากางความวุ่นวายของเหล่าคนรุ่นหลังที่มีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่วิธีการเข้าสู่จักรวาลต่างๆของพวกเขา จะสงครามแต่ก่อนแต่ขึ้นใต้นั้นั้นก็ไม่ได้รุนแรงและอันตรายเท่ากับขึ้นในรุ่นต่อๆไปและว,ว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นวิญญาณของเอลด้านั้นออกจากร่างล้วงเข้ากับทะเลแห่งจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์รอการเกิดใหม่อย่างไรเสียก็ตามตำนานนี้เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบและนอกจากนี้นั้นเหล่าเทพเอลด้าซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นตำนานไปแล้วครั้งหนึ่งพวกเขานั้นเคยเดินอยู่ในหมู่พวกเอลด้าเทพเจ้าเหล่านี้นั้นโดยรวมแล้วจะเรียกรวมกันว่าเพนทิออนต้นกำเนิดของเทพเจ้าของเอลด้านั้นยังไม่ชัดเจนนนนนเเเเรรรืื่่่่่ออออองงงงงงาาาววววบ้้้หหลัหััสใญตตกออกกกดดขไไมมถึโย โดยปกติแล้วการเริ่มต้นของเทพเจ้าโบราณแห่งเอลด้านั้นมีคำกล่าวว่าเทพเจ้าเหล่านี้นั้นนำโดยราชาฟินิกอาสุยานซึ่งเดิมทีเอลด้านั้นกำลังต่อสู้กับเนครนและเหล่าเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายเอนติตี้จากมิติวานนี้สร้างขึ้นโดยพลังจิตอันทรงพลังของตัวเองในสงครามการทำลายล้างครั้งนี้เอนติตี้จากมิติวานนั้นเติบโตและได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องละดำรงอยู่ซึ่งพลังที่แข็งแกร่งการดำรงอยู่ของผู้มันนั้นทรงพลังมากยิ่งขึ้นต่อมาผู้มันนั้นก็ได้รับการบูชาโดยเหล่าเอลด่าและค โบราณที่พยายามหลบหนีจากความตายและทิ้งร่างกายของตนต้อนอยู่ในเอ็นติตี้วารที่สร้างขึ้นโดยเอลด้าและกลายเป็นเทพเจ้าแห่งมิติวาร์ในอวกาศที่เก่าแก่ที่สุดและว่ากันว่าเอ็นติตี้วารในยุคแรกนั้นก็ถูกสร้างขึ้นโดยโอวันเองในาศาสนนที่42ผู้สําเร็จราชการแผงพระองค์โรบุเตกิลิมานได้พูดถึงนิยามถึงเทพยยเจ้าต่างๆในกาแล็กซี พวกเขาต่อต้านเทพเจ้าแห่งความกลาหลุนและได้มีการสำรวจเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายและเหล่าเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลแต่โดยธรรมชาติแล้วเทพเจ้าของเอลด้านั้นไม่ชัดเจนมากนักและตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเทพเจ้าเอลดาสั้นๆกันดีกว่า โดยเอลดานั้นได้สืบเชื้อสายมาจากเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวและการล่าสัตว์อย่างอิสาและคูรอสแล้วว่ากันว่าในยุคต้นของปศาสตร์เอลดาเทพเจ้าเหล่านี้นั้นเคยยืนอยู่ท่ามกลางโลกมนุษย์มาแล้วสมัยนั้นยังไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเทพกับวิญญาณพวกเขานั้นได้ทำการเผยแพร่คำสอนให้แก่เอลดารุ่นใหม่ๆเข้าสู่ยุคแห่งสติภาพและความเจริญรุ่งเรืองแล้วว่ากันว่า,วาคุณสมบัติอันทรงพลังหลายประการของเอลดานั้นได้รับมาจากเทพเจ้าราชาฟินิกอาสุยานได้มอบปัญญาแก่เอลดาเพื่อให้พวกเขานั้นไดด้้มมออบควาารกกใหแ่เล ให้พวกเขานนั้นสามารถเข้าใจผู้อื่นได้เทพแมงช่างฝีมือวาวได้มอบทักษะด้านงานฝีมือให้แก่เอลดา้าส่งเสริมให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดของตนให้กลายเป็นความจริงได้ลิลิทเทพีแห่งความฝันนั้นได้มอบเสียงร้อให้แก่เอลด้าทำให้พวกเขานั้นมีความสุข เทพนักล่าคูลรอสลงรักความาัถนาของเอลดามอบพลังให้ผู้เขาเติบโตและพัฒนาเทพีโม,โมลาได้มอบนิมิตให้แก่เอลดาเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ของตอนในโลกเคธเทพแห่งสงครามได้มอบความโกรธเกลียวกแก่เอลดาให้หนทางแก่พวกเขาในการปกป,ป้องสีที่พวกเขาดินได้รับโดยว่ากันว่าเอลดาตัวแรกนั้นมีชื่อว่าเอลดานเนสโดยเอลดานเนสนั้นได้มีสหายคนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลทานเนสโดยเขานั้นได้ความช่วยเหลือจากเคนเทพเป็นการฆาตกรรมได้รับชนะครั้งใหญ่ที่สุดกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวในตำนานของเอลดาและสิ่งนี้เเอองงงงกกก็จะทาาใหห้ิดดดดววแแ่ลร ตนานเอลดาวันหนึ่งลิเลเทพีแห่งความฝันได้ฝันว่าเอลดานั้นจะทำายเทพเคนซึ่งความฝันของลิเลนค่อนข้างแม่นยำหลังจากสร้างคาํานายแล้วเคนนั้นก็โกรธจัดเป็นอย่างมากเคนนี้เป็นที่รู้จักในชื่อเทพเจ้าทรงความที่เต็มด้วยความโกรธเกี้ยวและการฆาตกรรมนั้นตอนนั้นได้เชื่ออย่างนั้นและได้ทำการสังหารเอลดาโดยเขนานั้นตั้งใจที่จะล้างบางคนที่เขานั้นเคยช่วยเหลือ ซึ่งเทพีอิชานั้นก็ได้เฝ้าดูลูกๆของตัวเองนั้นถูกเทพเคนทำลายล้างเธอนั้นจะได้หลั่งน้ำตาอย่างเศร้าใจและจากนั้นเองเธอนั้นจะได้เข้าไปหาราชาฟินิกอสุยาหนหัวหน้าแห่งวิหารแพติออนซึ่งทางอิชานั้นก็ได้ขอให้ทางราชาฟินิกนั้นช่วยหยุดการกระทำของเคนเสียซึ่งอสุยานนั้นก็ได้ตอบรับพระองค์นั้นได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างจักรวาลทางกายภาพแล้วก็มิติวาร์มมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหามไม่มีเทพเจ้าองค์ใดได้รับอนุญาตไปยุ่งเกี่ยวกับกกกกกิจาาาาารรรภยยนนนโลมมมุษ์อีีแ้้ว่าาตกก ชากกับลูกๆของเธออีกด้วย ในฐานะเทพเจ้าที่เป็นบีดาและมารดาแห่งเอลดาอย่างคูลรอสและอิชานั้นพวกเขานั้นรู้สึกเสียใจกับข้อสรุปเช่นนี้แม้ว่าพวกเขาจะรู้แล้วก็ตามการปกป้องเอลดาจากเคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแต่หลังจากนี้พวกเขานั้นจะแสดงความเคารพต่อช่างฝีมือที่มีทักษะมากที่สุดในวิหารเพดิออนวาลเทพเจ้าตีเลตนั้นได้ถูกขอความช่วยเหลือซึ่งวาลนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีและเมตตาเขานั้นได้ยอมรับคำขอของเทพีอิชาในการสร้างโซลสโตนสำหรับเอลดาและนั่นคือทั้งหมดที่ทางอิชาและทางคูลรถสื่อสาารกกัับูขอองตวผ่นหววิญาาาณไไดด้้้พกกเขนนััสื่อรบ นุษย์ท่านยังคอยสอนและชี้นาเหล่าเอลด้าต่อไปแต่ช่วงเวลาดีๆนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นานในที่สุดความรับของอิชาและคูรอสนั้นก็ถูกค้นพบโดยเทพเจ้าแห่งสงครามอย่างเคนเ็นนั้นได้รายงานต่อราชาแห่งเทพเจ้าอย่างอสุยานซึ่งอสุยานนั้นก็ได้แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจต่อพวกเขาทั้งสองและยังเข้าใจแนวทางของพวกเขาอีกด้วยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิชาและก็คูรอสนั้นแข็งแกร่งไปอย่างมาก พวกเขานั้นตั้งกฎของตัวเองได้อสุยานนั้นจะได้ทําการมอบทั้งสองคนนั้นให้แก่เคนเพื่อให้เคนนั้นทําการลงโทษเทพเจ้าทสงคาแในการฆาตกรรมที่บ้าคลั่งนั้นมันจะใช้วิธีการในการสังหารที่เป็นวิธีเดียวที่เขานั้นรู้เคนนั้นได้ทำการทรมานคู่รักสองคนนี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าในวิหารพิดีออนในเวลานี้เทพเจ้าหลายองค์นั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทาของเคนแต่เนื่องจากว่าเคนนั้นได้รับความชอบธรรมจากราชาฟินิกอสุยาลนลาวเทเทั้นจึงไม่กล้าแสดงความไม่พอใจออกมาตอนนี้มีเพียงเทพองค์เดียวเท,ท่นเาน น้น้องชายของราชาฟินิกอาสุยานเขาได้ทําข้อตกลงกับเคนโดยวาาเทพเป็นการตีเหล็กนั้นได้รับปากกับเคนว่าเขา้จะสามารถผลิตดาบให้เคน1 0 0เล่มภายใน1ปีและกับการที่เคน,นจะต้องปล่อยอิชากับครูลอสไปซึ่งดาบที่สร้างขึ้นโดยเทพวาวนั้นซึ่งแต่ละดาบนนั้นมีมูลค่ามหาศาลตาตนาเล่าว,ว่าแม้ว่ามนุษย์ถือดาบนี้แล้วก็จะสามารถเอาชนะศัตรู1000คนได้อย่างง่ายได้วาวน,นได้ทํางานทั้งวันทั้งคืนแต่เมื่อครบ1ปีแล้ววาวนก็นสามารถผลิตดาบได้เพียงเก้าสเาเล่มเท่านั้น วาวน,นจึงได้ทําการวางดาบธรรมดาเข้าไปแทนซึ่งถือว่าเป็นการทรยุทธ์ต่อเคนเทพเจ้าอันสงครามและการฆาตกรรมอย่างเคนนะั้นได้ทำการปลดปล่อยนส่วนของเขาชื่นชมสินค้าที่เขานั้นได้รับมาอย่างสนุกสนนใจแต่เคนนะครับดันค้นพบว่าเขานั้นได้ถูกหลอกในที่สุดแต่ตอนนี้อิช,ชารและครูลอสได้พบกันแล้วหลุดพ้นจากเนื้อมือของเคนเคนนะครับจึงได้ทําการสราปแช่งวาวด้วยความโกรธและอ้างว่าเทพเป็นการตีเหล็กนี้เป็นคนโกหกเขานั้นเป็นหัวขโมยและเริ่มเปิดฉากแก้แค้นวาวในทันทีและหลังจากนี้สงคามระหว่างเคัววาา้ดิงครรมี่่ยใทหหญน เหล่าเทพเจ้าราน้ถูกแบ่งออกไปสองกลุ่มทางการโจมตีซึ่งกันและกันและความโกลาหลเหล่านี้นะั้นก็ได้ถูกแทรกแซงเข้ามาอย่างจัก,กรวาลทางกายภาพด้วยเช่นเดียวกันการต่อสู้ที่ดุเดือดน,นี้เกิดขึ้นในหมู่พลผ่าวิญญาณในโลกมนุษย์ในชว่วงเวลานี้เองเทพอสุยานั้นไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆท้าการลงโทษอย่างเร่งรีบครั้งก่อนของอิซาและคูรอดหรือแม้กระทั่งการตีดาบหนึ่งร้อยดาบของวาว มันนั่นยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครของคณะละครของ h a r ร์เล u i ิ n ที่ได้ทาการแสดงมาจน,จนถึงทุกวันนี้แต่ก็เหมือนกับตำนานเอลดาส่วนใหญ่เรื่องราว100ดาบของวาวนี้ยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่ง เื่องในอีกเวอร์ชันหนึ่งเล่าว่าเคนและเอลดานะั้นได้ร่วมสงครามกับเหล่าเนครนพวกเขานั้นได้ใช้อาวุธเหล่านี้ในการต่อสู้กับกองทัพเครื่องจักรอันเดดและในเรื่องนี้เองเคนและเอลดานั้นได้พ่ายแพ้เพราะอาวุธธรรมดาเช่นนี้และต่อมาเพื่อที่จะเอาชนะเคนวานั้นได้ทําการหลอมดาบเล่มสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยดาบเล่มนี้นะั้นจะมีชื่อว่านาลิสเดอะดอนไลท์วานะครับได้ถือดาบนาลิสนี้ไปทําการดวลกับเคนแต่ภายหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและหนักหน่วงแทบเป็นการตีเหล็กอย่างวานั้นก็ไม ตนั้นเค้นนั้นก็ได้รับอาวุธนีได้รับการสังหารเ wow ทพวาวเทพเ่งช่างฝีมือ รวมไปถึงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งเอลด้าและเหล่าเอลด้าในอารยธรรมยุคแรกเริ่มทั้งหมดการตายของเอลด้านี้นำพืชผลที่ตามมาและที่ผลมากมาที่สืบทอดกันมาหลายยุคสมัยการฆ่าเอลด้าตัวแรกของเคนนั้นตราตึงในจิตวิญญาของเอลด้าโดยรวมในศักราชที 42, ท่้งหนึ่งก่อนทัพเดนลีเจียนนั้นได้กลับไปที่บ้านเกิดของเอลด้าเพื่อค้นหาหลุมฝังศพของเขาแต่นั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงเสียก็ตามในเวลานี้ในสุดแล้วราชาแห่งนิะเจ้าอย่างอสุยานนั้นก็ไม่สามารถทนต่อกา,ารอออออออัออััััันน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 บบ้้้้้้้้้้าาาาาคลล่่่งงงีีีีไไดดกกกตตตปปแแะะเขขรรวสูททหมมจใื็ ไปด้วยเลือดของเหล่าเอลดอร์ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสดที่ไหลออกมาอยางไม่หยุดหย่อนตั้งแต่บันนี้เป,ป็นต้นไปเทพเจ้าแห่งสงครามและการฆาตกรรมนั้นจะได้รับฉายาใหม่ที่มีชื่อว่าบรัดดี้แฮนด์กอดซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับก็คือว่าเรื่องราวของเอลดอเนี่ยมันนั้นมีความสลับซับซ้อนในตัวเองนะแต่ว่าเอาที่ผมสรุปได้นะครับหากใครมีข้อโต้แย้งก็เขียนออกมาได้เลยนะครับก็คือว่าโดยสรุปนะครับไอ้สงครามระหว่างโอวันกับเนคอนที่เรียกว่า War Heaven นียอรบอันเทเ้น ในสมรภูมินั้นด้วยนะแต่ว่าในภายหลังนะครับเรื่องราวใน War in Heaven ฉบับเอลดามันก็ได้กลายเป็นถูกทําเป็นละครไงครับซึ่งการถูกทําเป็นละครนี่ครับมันก็ได้มีการแต่งเสริมเติมแต่ในะฉรับเอลดานะครับสงคราม War in Heaven นี่จะหมายถึงการต่อสู้ระหว่างเอลดากับเทพเคนั่นเองครับผมซึ่งในความเป็นจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องราวไหนมันเป็นเรื่องจริงอย่างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยก็ได้นะสำหรับวันนี้พวกเรไม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับด o n a t i o ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสน ขอ,องเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ